มรดกวัฒนธรรมของสายน้ำของสยามประเทศสู่ประเทศสุดาวเราเป็นผู้ประกาศของพระบาทสมเด็จหัวอันประเสริฐสู่สนามและของการเปิดสัปดาห์ฤดูการแข่งขันสุดาวประเทศไทยประจำพุทธศักราช2556ในงานสุดาวรับไฟและมอเตอร์ไซค์ต่างซึ่งน้องชายจังหวัดอุทัยธานีเมืองพระกระผมบรมมหาชนกได้ร่วมจัดขึ้นที่บริเวณสวนกระดำทางเส้นน้ำทับเสลาดำเนินรังตักจังหวัดอุทัยธานีเมืองนะครับแล้วก็ผู้สถานที่ตั้งของสนามแข่งขันก็ต้องขอต้อนรับท่านผู้จัดการเรือมีปลายเรือพามาสู่มรดกโลกห้วยสันแล้วก็มาร่วมกันขัดในปูนี้ซึ่งก็ประวัติก็มีบุญบั้งไฟวันนี้ก็มีขบวนแห่ซึ่งเป็นบุญในที่สุดของพี่น้องชาวไทยต่างมาสู่สนามแข่งขันก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกเนื่องจากสถานที่มีขบวนแห่มีรถตั้งไฟและมีพี่น้องประชาชนมากันเป็นจำนวนมากหรือว่าเป็นบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งในวิถีชีวิตของคนอีสานซึ่งมีคนอีสานถิ่นไทยดีดินแดนที่รวยด้วยมรดกทางวัฒนธรรมของสยามประเทศได้เวลาบ่ายสองไปแล้วญาติผู้ใหญ่จะมาเยี่ยมสักหนึ่งชั่วโมงดังนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าผู้แทนเรือผู้จัดการเรือที่มาถึงแล้วกรุณาบอกช่วยเตือนช่วยกระติบช่วยกระซาบช่วยตะโกนนะจะอะไรก็ได้ครับถ้าท่านไปความร่วมมือท่านโอ้เอลังเลใจถืออาดเนี่ยมันจะเหมือนเมื่อปีก่อนนู้นนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับขออนุญาตด้วยความเคารพในทีมเรือทุกทีมครับทีมเรือเพชรดาทีมเรือจะมือไวหัวไปจมด้วยกระทานถ้วยรางวัลคณะเลิศให้แต่เรือประเภทยาวใหญ่ยาวกลางและก็ยาวเล็กนะครับแล้วก็มีธรรมชาติอันงดงามท่านโอทโอนครับและท่านด็อกเตอร์ประยุทธ์ท่านเป็นยังไงวะด็อกเตอร์สุดลงรูครับทีมเรือแจ้งเจ้าวันนี้ไม่เอาลำติดมาครับมีสองลำแต่ลำนี้ก็ถือว่าใช้ได้ประเภทยาวและมีมันก็พี่น้องต่างคนต่างต้นมีดทั้งมีดหมอมีดเตรียมกันมาหมดครับดูซิว่าระหว่างจัดเจ้าวัดสารเจ้าจะพบพระประธานวัดป่าบุญทองหลวงพ่อธนานเขาให้เป็นเต็มหนึ่งในสนามแต่อย่างว่านะครับแม่ก็ไม่ได้แล้วน้องคงไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องมาดูกันครับคารวะกำลังนี้นี่ก็ไม่ธรรมดาอีกคณะก็ไม่ใช่ธรรมดาเดี๋ยวดูครับเรือยาวเล็กประเภทยาวกลางพี่น้องครับหรือลานครจักรนาลายโอ้โหไกลแท้ตามด้วยสาวสวยสุภาพรจากร้อนเย็นอีกแม่สุดยอดพี่น้องต้องเป็นกำลังใจกันที่เทพโทรไปครับและทีมงานครอบครัวโทรไปตอนท่านนายกต้องท่านสจตงครับที่ประสบอุบัติภัยไฟไหม้โรงสีเก่าครับมีประกัน30ล้านไหม้ไปหมดไป50ล้านครับบวกลบคูณหารแล้วขาดทุนไป20ล้านถือว่ามากครับท่านจะไปไหนครับฟ้าหลังหดหน้าตาครับสะพานพระราม8กรุงเทพมหานครก็เป็นงบประมาณที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนครับหลังจากปีที่แล้วจัดไม่ได้ที่จัดไม่ได้เพราะมีการเลือกตั้งแล้วก็วางมัดจำกับวัดเลยครับค่าที่พักนั้นกรุงเทพมหานครจะออกรถไฟแดงลูกค้าขายดีครับเสียงอูนี่ครับธุรกิจของอธิษฐานขอ5ล้านได้จริงๆครับแม่อย่างไรไปยกเรือที่วัดพุทธน้อยครับวัดแผ่นพระราม8เสร็จวันที่20กรกฎาคมนะครับที่วัดโบสถ์สามโคกหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เรือยาวเล็ก12ลำพี่น้องไปดูครับสนุกสนานแต่ผมไปไม่ได้ครับติดงานอยู่โรงเรียน19เขตมหาชาติเป็นแม่งานครับ
หาเงิน 300,000 ครับผมได้เอาฟองมหาชาติมาเนี่ยโอ้โหไว้ไม่จะควรแก่กันทั่วหน้าเอาบุญมาฝากเป็นสะพานบุญวันที่20ก็เสวนาอีกตรงขึ้นบรรยายกับเขาพอเสร็จแล้ววันที่22 23เข้าพรรษาอาสาฬหะไปวัดหลวงพ่อสุชาติเมื่อวานมาแล้วรวยไว้ครับสไตล์ครับแต่ลุกเข้าไม่ได้ลุกออกไม่ได้รวยไว้ตามสไตล์แต่พอเสร็จแล้ว28 29สมมุติจำไม่ผิดนะครับที่วัดผู้น้อยตอนแข่งขันที่ของชลประทานของชลประทานบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่ที่ตากตะยินครับเป็นสนามสำคัญสนามประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระเนินประกอบพระราชพิธีเสด็จพระชนมพรรษาในวันที่4วันที่5ธันวาคม2522เมื่อเสร็จการพระราชพิธีแล้วในภาคบ่ายได้เสด็จลงท่าน้ำพระราชวังบางปะอินทอดพระเนตรการแข่งขันเรือยาวที่2จังหวัดคือจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดถวายพระราชทานถ้วยรางวัลและก็เหรียญในหลวงทรงผนวดให้แก่ฝีพายทั้ง4ลำการมาลงนามแล้วยังเชิญนะครับในการแข่งขันท่านสีลำนะครับใส่เสื้อสีเขียวโอรสครับแบบนี้สีลำสีเป็น 300,000หลวงพ่อชำนาญเกจิอาจารย์ดังขมังเวทตอนนี้เกจิเมืองปทุมเนี่ยเบอร์หนึ่งต้องหลวงพ่อชำนาญครับออกอะไรมาเกี้ยงออกอะไรมาหมดแม่งเงินทองเงินที่วัดที่ต้องสร้างกุฏิสร้างศาลาหลังใหม่เก็บหมดครับไหนไปไหว้หลวงพ่อชำนาญกันรวยครับจะอยู่ในร่องน้ำแดงเจอกับแม่โขงเอกนาวาของเพียงตรงครับสิงห์ร้ายกับของเก็บลูกศิษย์หลวงพ่อเพ็งใส่เสื้อสีขาวน่าจะเป็นสาวสาสาวสวยสุภาพรด้วยประเภทเรือยาวนั้นต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกอดีตผู้ว่านครนายกตอนนี้มันเป็นผู้ตรวจครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเตือนขยับจังหวัดนครสวรรค์เจอกันที่เชียงสาสุภาพรท่านผสมลงน้ำโดยหลวงพี่ทุกอย่างเป็นสถานการณ์
ดูสไตล์การท้องไม่มีใครโดนมานับหนุ่มโดดครับเจอกับผมประธานเอาจ้าผมสไตล์มันจะพลัดกันบ้างเดี๋ยวดูครับสมกรประเภทยาวขอต้องเกิดมีชนะแล้วก็ต้องหุ่นแล้วจะแข่งแล้วก็ยังใหม่อ่ะหัวแม่ไม่ขอแล้วก็ขอมือหัวให้ไม่ได้ครับเปิดตัวด้วยนะเดี๋ยวจะสรุปผลนะขอท่านด็อกเตอร์สุภาพครับจากผู้คนที่อายุ49แล้วก็ยังไงท่านที่ผ่านสนุยตกเรือเพื่อประทานอยู่เพื่อประทานหลังตกเรือเพื่ออยู่นะครับอันนั้นจะวางไว้เป็นชุดเตรียมลงเรือนะครับจะมาการตัดสินครับขอกรรมการต่อยครับขอท่านกรรมการต่อยแม่จากสิงคโปร์เป็นไต้หวันแต่ถ้าลูกชายตัดผมจะเลือกเป็นหัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องทำผมขันตามเขาไหวขาขวาหายไปที่หน้าเนี่ยจะตื่นไปทั้งปีนะครับพี่น้องอย่ารักอยู่กันก่อนแล้วครับเอาละครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอาจารย์ยุทธครับหลับไปเจอกับเสื้อขาวลุ้มรับหวั่นใจทีมคาริสโตน่าป้องเครื่องของไทยโอ้โหแล้วมันจะใช้เรื่องทองใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็วางแล้วมาคนละลำสองลำวางแขนเอาครับพี่น้องแข้งหูถึงครับมันจะลงครับครับครับไม่เข้าใจหรอกI'm going to go to the hospital.
จะขนาดไหนฉันยกต้องเป็นอะไรหน้าหัวจบต้องเติร์นแล้วแต่ผลแรกเตรียมลูกหลานแล้วเราจะรถไทยในลูกนะครับไปทางตอนนอกลูกนะครับเดี๋ยวจะทำงานการเงินเพิ่มเรือพลต้องประทานจะเรือแม่โขงเอกนาวาครับเข้าเรือพลครับครับขณะนี้เราทำงานลงเรือของอัตวนาจันทร์มาดังแล้วนาวาโทรไปคุณเอาซองไปแจกท่านนะครับเจ้าภาพแล้วจะขันแล้วขันครับถ้าใครอยากฟังผมเลยแทนเจ้าภาพก็ไปวันนั้นไปที่โรงเรียนผมก็จะฟังคนดูเลยI'm gonna go to the hospital.